สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Forever Standard ค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มเอาชีวิตรอดในแบบนี้ต่อกันเลยค่ะก่อนอื่นดูโอ้โหเยอะมากๆอ่ะเราต้องจัดการใช่ไหมใช่แล้วค่ะเป็นอะไรที่เราต้องจัดการแน่นอนดังนั้นสเต็ปที่เราต้องทำนะเอามาหน่อยสิเอ้าไม่มีค่ะครับก็ได้ก็เอาเป็นสแลบมาเลยค่ะแล้วก็ขอไม้เพิ่มเติมหน่อยเราต้องการอะไรเราต้องการสัก1ดาบค่ะ2ดาบดีกว่าโอเคได้มา2ดาบแล้วค่ะขณะนี้น่าจะใช้ได้ตรงนี้ใช่มั้ยที่อยู่กันแบบเยอะเลยน่าจะต้องลากมาทางนี้หน่อยลากมาทางนี้มาแล้วก็ตรงนี้ค่ะขุดนี่ไงตอนแรกว่าจะใช้สแลบค่ะไปๆมาๆไม่ใช้แล้วแบบนี้ดีกว่าโอ้โหฮัตจำนวนมากได้แอชิเมนต์ค่ะใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.12 มันยังเป็นแอชิเมนต์อยู่เนาะแต่ว่าใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.13 อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นแอดวานเมนต์ละ 1.12.2 ก็น่าจะเป็นแอดวานเมนต์ค่ะอันนี้ยังเป็นแอชิเมนต์อยู่หูมากมายมาและดาบด้ามเดียวไม่น่าจะพอวิร้อนค่ะเนี่ยตรงกลางหน้าจอของเราค่ะเราเริ่มรู้สึกร้อนแล้วโชเวลเดี๋ยวนะอย่าได้โชเวลอุ้ยได้ไอคิวด้วยค่ะใกล้หมดแล้วยังเอ่ยอุ้ยได้หัวมอนเตอร์ด้วยค่ะหมดเลยยังนะในแผนที่เริ่มจะไม่เหลือแล้วค่ะแต่เจ้าตัวนั้นไม่ยอมมาหาเราเลยดังนั้นเราจะขุดตรงนี้ค่ะเราคงไม่ออกไปเนาะอันตรายนั่นไงมาแล้วฮัตใส่เกราะค่ะวิมีมาอีกเหรอน่าจะจัดการเกือบหมดแล้วนะดูในแผนที่ค่ะโอเคเหลือแค่ประมาณ1ตัวตรงนี้ค่ะน่าจะหมดแล้วแหละเอานี้วางคืนค่ะแล้วก็ถือแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดคืนน่าจะหมดแล้วค่ะโอเคโล่งปลอดไปแต่ว่าตอนนี้เรากระหายน้ำมากเลยขอเข้าคืนก่อนได้ไหมเข้ามาคืนค่ะแล้วก็วางปิดคืนแบบนี้ขอแช่น้ำแป๊บแล้วก็ดื่มน้ำด้วยค่ะใช้ได้ค่ะดื่มน้ำฟินขอบคุณแต่ตอนนี้เราร้อนมากๆเลยอ่ะเราต้องแช่น้ำอย่างนี้อีกสักพักค่ะโอเคอุณหภูมิในร่างกายค่ะเริ่มลดลงมานิดหนึ่งแล้วเราได้หัวซอมบี้มาใส่โหลดนี่โอ้โหสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอมบี้เอ็มทีมอยู่ Minecraft ได้แครอทมาด้วยยอดเยี่ยมค่ะอันนี้เป็นอีกพีเนาะเรายังไม่ใช้ค่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันโอเคอุณหภูมิเริ่มกลับมาปกติแล้วค่ะดังนั้นก็ทำไมตรงนี้มันกระโดดยากกระโดดเย็นจริงๆนะมาปิดไว้คืนค่ะติดประตูเก็บไว้เลยเรียบร้อยจากนั้นเอาแซปลิงมาค่ะแล้วก็ดินเนาะแล้วก็ขวานมีขนาดนี้น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มทำเควสกันต่อเลยค่ะเควสที่เราจะทำในวันนี้ค่ะก็คือเควสหนอนค่ะแล้วก็อุ๊ยแม่มดอยู่ไกลดีกว่าค่ะอย่าไปอยู่ใกล้ก็คือเควสนี้ค่ะเควสหาหนอนย้อยปลาโดนด้วยเหรอสโลค่ะโอ้ถ้าเป็นสโลนะนายตายแน่ไม่ใช่ยาพิษค่ะถ้าเป็นสโลนี้แบบสบายๆเรียบร้อยค่ะได้กันพาวเดอร์มา1ขอบคุณนี่ค่ะเราก็เอาดินวางเลยแล้วเราก็เอาต้นไม้ค่ะในการหาหนอนนั้นค่ะไม่ยากเลยเพียงแค่เราเอาwooden crookที่เรามีค่ะ
เกี่ยวที่ใบไม้เราก็จะมีโอกาสที่เราจะได้หนอนนั่นเองค่ะนี่ที่เราคราฟในพิสดที่แล้วเนาะก็เดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนแล้วกันค่ะคือถ้าเราได้หนอนเราก็จะเห็นทันทีค่ะมาเราก็นี่ค่ะสกิลแบบนี้เราก็จะมีโอกาสได้หนอนนั่นเองขอนอนหน่อยขอนอนหน่อยได้ไหมยังไม่ได้ค่ะโอเคยังไม่ได้ไม่เป็นไรก็แค่จะมีโอกาสแต่แค่ยังไม่ได้เท่านั้นเองเราก็จัดการเลยเกี่ยวต่อค่ะจะได้นอนไหมนะจะยากอะไรขนาดนี้อุ้ยจะพังแล้วค่ะวันนี้ไงหนอนตัวแรกค่ะมาแล้วนี่เราได้หนอนมาแล้วตัวที่หนึ่งค่ะเราต้องการหนอน5ตัวเอ๊ะทำไมมืดเรียวจังมืดเรียวมากๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าเราเก็บที่นี่ล่ะใช้ตัดไม้เราจะได้หนอนไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้ค่ะเราต้องเกี่ยวที่นี่เอาอุ้ยพังแล้วค่ะเครื่องไม้เครื่องมือพังแล้วแต่ว่าตอนคืนเราอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ปลอดภัยเราจะต้องเข้าไปอยู่ในตัวเครื่องถึงจะปลอดภัยเนาะโอ้โหนี่มันคือสภาพอากาศแบบทะเลทรายค่ะเมื่อกี้เรายังร้อนอยู่เลยตอนนี้เราเริ่มรู้สึกหนาวขึ้นมาแล้วเพราะว่าตอนคืนในทะเลทรายค่ะก็จะหนาวมากๆนั่นเองส่วนในตอนกลางวันค่ะก็จะร้อนแบบร้อนตับแลบเนาะตอนกลางคืนก็หนาวแบบหนาวเย็นเยือกอะไรอย่างนี้ค่ะขอตัดไม้ก่อนละกันก่อนที่เจ้าพวกมอนเตอร์ค่ะจะมาขอนิดนึงอย่างน้อยค่ะสัก1ทุ่ม2ทุ่มก็คงไม่เป็นไรเรียบร้อยค่ะได้มาขนาดนี้แล้วตรงนี้ก็ปล่อยเลยละกันมอนเตอร์ค่ะนะจะเริ่มทยอยมาละอุ๊ยติดอะไรเนี่ยเราก็มาเปิดประตูเข้ามาอยู่ในนี้ค่ะน่าจะเข้ามาอยู่ทันเนาะมอนเตอร์เริ่มมาแล้วยังเอ่ยนู่นไงพอเราเข้ามาอยู่ในนี้ค่ะเขาเกิดทันทีเอ๊ะหรือว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกเขาจะไม่เกิดกันนะไม่น่าจะใช่หรอกค่ะยังไงเขาก็น่าจะเกิดปกตินั่นเองหน้าจอตรงนี้ทำไมมันล้นออกไปล่ะเราสามารถปรับขนาดได้ไหมเอ่ยไม่แน่ใจค่ะทำไมกว้างมากๆเลยนะเนี่ยล้นออกไปฝั่งข้างๆค่ะก็คือเป็นพวกโต๊ะคราฟนั่นเองก็ของในกล่องค่ะก็จะปรากฏมาให้เราเห็นเนาะเนี่ยก็คือของในกล่องนี้ค่ะแต่มันล้นออกไปอ่ะเราได้หนอนมา1ตัวค่ะเอาหนอนเก็บไว้ก่อนละกันทีนี้เราก็มาทำอีกเควสหนึ่งค่ะก็คือเควสนี้นั่นเองเควสนี้คืออะไรเควสนี้เขาให้เราคราฟโอ๊กบาร์เรลค่ะหรือว่าถังโอ๊กแล้วก็เอามา1น้ำสกปรกเนาะแล้วก็ดิน4ค่ะไม่ยากเลยเรามีไม้จัดมาการคราฟโอ๊กบาร์เรลไม่ยากค่ะนี่ไงแบบนี้นี่ไงได้แล้วค่ะเอามาสัก3ถังโอเคถังไม้โอ๊ก3ถังค่ะวางตรงนี้เลย1 2 3ในการหาดินนั้นเราสามารถใช้แซปลิงค่ะหรือว่าใช้พืชอะไรก็ได้แต่เราจะเลือกใช้นี่ก็คือแคคตัสนั่นเองถ้าเราใส่แคคตัสไปนี้นี่ค่ะก็จะเริ่มกระบวนการหมักแล้วเมื่อมันหมักเสร็จค่ะตอนนี้อยู่ที่7 8 10 11 12เมื่อถึง 100% ค่ะเราก็จะได้เป็นดินมานั่นเองโอเคเรียบร้อยอ่ะเติมให้เต็มค่ะเราต้องการดินเท่าไหร่เอ่ยต้องการดิน4ใช่ไหมเรามีอยู่2แล้วค่ะดังนั้นเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่ดินธรรมดานั่นไงตุกติกไม่ได้ค่ะดิน4นี่คือจะต้องเป็นดินแบบดินจริงๆไม่ใช่ดินสกปรกแบบนี้ค่ะโอ้โหตุกติกไม่ได้ใช่ไหมดินที่ให้มาเป็นรางวัลมันก็อีกเรื่องนึงสิเขาก็จะบอกอย่างนี้ค่ะได้แล้วยังโอ้นี่ไงได้เป็นดินมาแล้วค่ะยังไม่ถึง 100% รออีกนิดค่ะ 100% แล้วปุ๊บนี่เห็นว่าเราก็จะได้ดินมาแล้วใช้ได้ค่ะแต่เนื่องจากเราต้องการดิน4ใช่ไหมเอาเป็น5เลยแล้วกันค่ะเหลือแซปลิง3แค่นี้ก็เพียงพอค่ะ
รอกระบวนการโปรเซสเสร็จค่ะถามว่าทำไมเราต้องการ5เพราะว่าเราจะต้องใช้ดิน1ก้อนค่ะในการคราฟน้ำสกปรกนั่นเองถ้าเราวางขวดอย่างนี้วางดินไปแบบนี้ค่ะเราก็จะได้น้ำค่ะที่สกัดจากดินหรือว่าน้ำที่ไม่สะอาดนั่นเองเพื่อทำเควสค่ะจำเป็นที่จะต้องทำ 58% กับ 70% ต้องรอก่อนเหลือดินค่ะอ๋อต้องการถังไม้4ถังเราคราฟแค่3ถังก็เลยไม่พอนั่นเองสบายสบายเอามาอีกถังก็ได้วางสแลบค่ะนี่ถังไม้โอ๊กเรียบร้อยถังที่4นั้นเปิดมาค่ะก็เควสคอมพลีทค่ะเปิดเลยแล้วก็รับค่ะเราก็จะได้หัวใจ1ดวงค่ะข้อดีของหัวใจคือเมื่อเราทำอย่างนี้ปุ๊บนี่หัวใจของเราค่ะก็จะเพิ่มขึ้นมา5ดวงนั่นเองแต่ว่ายังรีไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่มีอาหารแต่เราก็ยังไม่อยากบริโภคเนาะเปิดมาปึ๊บเควสดินเรียบร้อยแล้วค่ะก็เหลือเควสนี้ค่ะเควสน้ำดินกับน้ำสบายสบายเราสามารถคราฟได้สบายสบายค่ะแต่ว่าการคราฟถังค่ะที่ยังไม่ผ่านการเผาเนี่ยน่าจะทำได้แบบไม่ง่ายเท่าไหร่ค่ะเราทราบแล้วค่ะว่าของในการอยู่รอดอ่ะเราจะต้องมาฟาร์มเอาค่ะจากเจ้าพวกมอนสเตอร์พวกนี้ดังนั้นต้องจัดการให้เรียบร้อยค่ะโอ้โหน่ากลัวนะดีค่ะที่มีไม้1บล็อกค่ะกั้นระหว่างเรากับเจ้าพวกมอนสเตอร์ค่ะโอ้โหเยอะมันน่าจะมีวิธีฆ่าที่ง่ายกว่านี้เนาะเลเวลค่ะเราก็สามารถหาได้จากเจ้าพวกมอนสเตอร์นั่นเองสิ่งที่ต้องระวังค่ะก็คือเจ้าพวกคอมเพรสเซตซอมบี้หรือว่าเจ้าพวกคอมเพรสเซตฮัทค่ะเมื่อเขาตายแล้วค่ะเขาจะซัมมอนลูกสมุนออกมาอีกจำนวนหนึ่งนั่นไงตายแล้วเห็นไหมคะซอมบี้โผล่มาเลยแต่ก็เยอะๆก็ดีค่ะถ้าเยอะก็หมายความว่าเราจะได้ของเยอะนั่นเองแต่การฟันแบบนี้ก็เสียพลังงานเหมือนกันนะเริ่มหิวข้าวแล้วค่ะใกล้ตายแล้วสินะโอ้โหจะได้อะไรเอ่ยอุ๊ยอยู่ข้าวแล้วเลือดล้นเลยค่ะอยู่นะกล้องปึ๊บขอบคุณใช้ได้ค่ะเมื่อกี้เราทานอะไรไปเอ่ยรู้สึกว่าเราจะทานแซนด์วิชไปค่ะเดี๋ยวนะเลือดที่เราตกอยู่บนพื้นนี้ของเราใช่ไหมเก็บใส่ขวดได้ไหมเอ่ยสงสัยค่ะหายไปแล้วเก็บไม่ได้ค่ะโหแค่หิวข้าวก็ตายได้นะเนี่ยอุ้ยก้อนน้ำแข็งอุ้ยเคลื่อนที่ได้เหรอฮะนั่นน่ะเคลื่อนที่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยซอมบี้พังไม้ค่ะเย้ละสิโอ้โหของก็อยู่ตรงนู้นโอ้ยทำไงดีไม้ค่ะก็อยู่ในตัวตรงนั้นทั้งหมดเลยอ่ะจะทำยังไงดีนะน่าจะต้องรอกลางวันค่ะให้พระอาทิตย์ขึ้นเนาะแล้วจากนั้นค่ะเราก็วิ่งล่อนั่นเองแล้วก็ไปเก็บค่ะซากของเราคืนเขาน่าจะพังไม้นั่นแหละเพราะว่าตอนนี้ค่ะเราไม่เหลืออะไรในนี้เลยใช่ไหมเหลือโชเวลแล้วก็เหลือหัวมอนเตอร์ค่ะใส่หัวมอนเตอร์ก็ได้เราจะได้มองไม่เห็นเราถ้าเป็นเหมือนไมโครฟลาชิรอดค่ะการที่เราใส่หัวมอนเตอร์มันจะช่วยลดระยะในการที่เจ้าพวกมอนเตอร์ค่ะจะมองเห็นเรานั่นเองยังไงก็ต้องไปเก็บกู้อ่ะซากของเราอยู่ตรงเนี้ยซอมบี้เริ่มโดนเผาแล้วค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จค่ะต้องอยู่ที่นั่นดังนั้นมุดใต้นี้ไปก็ได้หวังว่าจะรอดนะมีเรามีตำแหน่งอยู่ค่ะที่ปรากฏเนาะมาดูสิตรงไหนเอ่ยน่าจะตำแหน่งบริเวณนี้ค่ะเราจะต้องเก็บกู้ซากของเราคืนไม่ใช่แฮะน่าจะต้องไปอีกไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเราเอาตรงนี้ออกล่ะ
ได้สังเวยอีกหนึ่งชีวิตแน่นอนค่ะเอาขอดัดมาใช้แล้วกันเนาะหูไม้ไม่ได้พังค่ะแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าพวกซอมบี้พวกนี้เข้ามาได้ก็คือตอนที่เจ้าคอมเพรสเซตขาดซอมบี้หรือไม่ก็คอมเพรสเซตฮัตตายค่ะก็คือเป็นเจ้าพวกซอมบี้บีบอัดหรือว่าฮัตที่บีบอัดนั่นเองค่ะเขาบักเข้ามาข้างในได้ไงโอ้โหเดินมาเร็วตอนแรกเราก็นึกว่าไม้พังค่ะแต่ก็คือปกติไม้ก็ไม่น่าจะพังได้ใช่ไหมอันนี้ค่ะไม้ไม่ได้พังค่ะไม้อยู่ปกติแต่ซอมบี้เข้ามาได้ก็เพราะว่าเขาแบบสลายตัวไงพอเขาสลายตัวค่ะเขาก็เข้ามาในที่ของเราได้โอ้ยการแบบส่งต่อไอเทมหลักการเดียวค่ะกับการส่งต่อไอเทมนั่นเองเข้าของที่เราคาดหวังว่าจะได้ไม่เห็นจะได้เลยน่าจะหายไปหมดแล้วมั้งคะเนี่ยแต่ว่าฮัทยังอยู่แบบจำนวนเยอะมากๆเลยค่ะดาบใกล้พังแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือค่ะเก็บไว้ในเชสหน่อยแล้วกันกระดูกก็อยากได้นะในแผ่นที่ของเราค่ะยังเหลือเจ้าพวกมอนเตอร์ค่ะอีกจำนวนหนึ่งที่เราต้องจัดการเนาะเอ๊ะแต่รู้สึกก็แปลกนะคะพอตอนกลางวันแล้วเขากระจายตัวออกจากเครื่องบินอะอ่ะเก็บข้าวของไว้ในนี้เลยค่ะขอดาบอีกค่ะเยอะกว่านี้หน่อยแค่นี้ไม่พอใช้เราได้เหล็กมา2ก้อนค่ะเก็บเหล็กไว้ก่อนเก็บไว้มันน่าจะมีประโยชน์ในอนาคตค่ะช่วยมองเห็นเราทีเถอะมาเลยมุมนี้แหละค่ะดีที่สุดละในการจัดการอยากได้กระดูกเหมือนกันนะอุ๊ยหัวมอนเตอร์ขอบคุณอีกพีก็มีค่ะเก็บเรียบร้อยค่ะแล้วก็ปิดคืนเลยงั้นแปลว่าก็น่าจะใช้ได้ค่ะลองออกไปดูไหมน่าสนใจนะบนมิวเหลืออยู่แค่นี้เองน้อยมากๆค่ะฮึบโอ้โหพอออกมาข้างนอกค่ะก็ร้อนทันทีเลยปลาเข้ามาได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวก่อนต้องเล่นแบบยกย้ายค่ะเราไม่รู้ว่าเขามียาอะไรถ้าเป็นโพชั่นค่ะโลกกำลังเซฟค่ะอาจจะแหลกนิดๆใช่ไหมโอเคไม่ใช่โพชั่นเหรอไม่ใช่พอยซั่นค่ะอุ๊ยนั่นเอ้ยอุ๊ยข้างหลังนายมาข้างหลังทำไมโอ้โหทุกวันนี้ก็อยู่แบบหวาดกลัวแล้วโดนเข้าข้างหลังหม่ำข้าวเลยค่ะหัวใจก็มีอยู่แค่5ดวงต้องรีเลือดก่อนค่ะนั่นไงมันมีมอสเกี่ยวกับอาหารด้วยค่ะถ้าเรากินอาหารชนิดเดิมซ้ำๆค่ะก็จะทำให้เวลาที่เราบริโภคอาหารมันไม่มีคุณประโยชน์เท่าที่ควรก็คือเวลาที่เรากินค่ะมันจะไม่เพิ่มเยอะนั่นเองวิธีการจัดการแม่มดหรือว่าพ่อมดค่ะง่ายๆตีเขาเรื่อยๆค่ะจนเขาตายในรวดเดียวค่ะเขาจะผสมยาไม่ทันนั่นเองก็คือในตอนแรกค่ะเขาจะผสมยามาเพื่อปาใส่ผู้เล่นแต่พอเขาเลื่อนรถค่ะเขาก็จะผสมยามาในการฮิวตัวเองเนาะดังนั้นค่ะถ้าเราฟันแบบรวดเดียวตายเราก็จะเอาชนะเขาได้นั่นเองค่ะโอเคค่ะเราก็สามารถผ่านพ้นคืนที่2ไปได้อย่างทุลักทุเลค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตรอดอยู่เนาะ
เอาเป็นว่าเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ